สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการจำลองนะครับวิธีการจำลองลักษณะของเฉพาะนะครับของเลนและกล้องนะครับลงไปในพวกงาน CG หรืองานฟุตเทจต่างๆเพื่อให้มันเกิดความสมจริงมากขึ้นนะครับเพราะว่างาน CG ที่เวลาเขาเรนเดอร์มาเนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอปัญหาก็คือว่าเวลาใช้พวกงาน CG ต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความที่ว่าพอมันเป็น CG มากเนี่ยคนจะเชื่อได้ยากนะครับดังนั้นสิ่งที่เรามักจะทำคือเรามักจะใส่ลักษณะของเลนลงไปนะครับเพื่อทำให้มันใกล้เคียงกับเหมือนมันถูกถ่ายจากเลนมากขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินหรืออะไรช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับถ้าไปทำแยกแต่ละส่วนมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับมันก็มีปลั๊กอินที่ช่วยให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะครับลักษณะของเลนที่ผมพูดถึงมีอะไรบ้างก็ถ้าเราลองภาพตามมันจะเป็นลักษณะของเลนที่แบบเหมือนเลนเก่าๆพวกอะไรพวกนั้นนะครับใส่ลงไปเช่นเลนมันจะมีพวกฟิล์มถ้าเป็นกล้องก็จะมีฟิล์มเกรนนะครับฟิล์มเกรนใช่ไหมครับจะมีถ้าเลนเก่าเนี่ยคุณอาจจะเจอพวกถ้าเขาเรียกกันขอบแดงขอบม่วงอะไรพวกนั้นนะครับมันจะเป็นขอบที่เกิดขึ้นจากการที่ชิ้นเลนมันซ้อนกันเยอะเนี่ยนะครับแล้วเลนสมัยก่อนมันจะทำไม่ได้ดีมากเนี่ยนะครับมันเป็นขอบแดงขอบม่วงหรือที่เราเรียกกันว่า chromatic aberration นะครับบางคนเรียกโคม่าสั้นๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวก vignette ที่จะเป็นเหมือนขอบมืดของเลนอะไรแบบนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถใส่เข้าไปให้กับตัวพวกเลนพวกนี้นะครับเข้าไปได้เพื่อใส่ลักษณะของเลนใส่ลักษณะของกล้องลงไปเพื่อทำให้ตัวภาพที่ได้เนี่ยมันลดความเป็น CG ลงไปนะครับก็อันนี้ผมสร้าง adjustment layer ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ apply คือถามว่ามันสามารถใช้พวกเครื่องมือต่างๆเนี่ยทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือไม่มันทำได้นะครับจริงก็เคยมีคนสอนทำ tutorial ไว้เยอะมากเลยนะครับพวกนี้คือถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับสมมติผมเปิด YouTube ขึ้นมานะครับผมเปิด YouTube ผมพิมพ์ว่า chromatic นะครับ aberration นะครับ aberration chromatic aberration ตัวนี้นะครับน่าจะถูกอ่ะโอเคต้องเป็น YouTube ธรรมดาผมพิมพ์ chromatic aberration นะครับนี่นะครับใน After Effects เนี่ย chromatic aberration เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกขอบแดงขอบมืดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถใน After Effects จะมีคนสอนทำไว้เยอะอยู่แล้วนะครับมันจะเหมือนพวกเลนเก่าๆนะครับพวกในลักษณะนี้หรือว่าเป็นฟิล์มเกรนนะครับการใส่ฟิล์มเกรนลงไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้ภาพมันเกิดความไม่เพอร์เฟกต์มากเกินไปเพราะบางทีแล้วคุณเรนเดอร์มาจากพวกโปรแกรม 3D CG เนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างดูเป็นคมจัดไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราเหมือนถ่ายจากพวกฟิล์มเนี่ยมันจะมีสิ่งเรียกว่าฟิล์มเกรนอยู่คือมันจะเป็นเหมือนนอยส์เหมือนพวกอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นฟิกเนียร์นะครับเป็นขอบมืดนะครับพวกนี้นะครับเป็นขอบมืดในลักษณะเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีคนสอนทำแบบแมนนวลขึ้นมาอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมผมรู้สึกว่าถ้าต้องไปทำอย่างเงี้ยทุกครั้งเวลาคุณทำอะไรที่มันต้องเยอะเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับผมก็จะแนะนำว่าถ้ามันใช้ปลั๊กอินได้ก็ใช้ซะนะครับก็จะได้ไวขึ้นในการทำงานนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวที่ผมไม่ใช้บ่อยใน After Effects ก็คือตัวที่ชื่อว่า Magic Bullet Look นะครับ Magic Bullet นะครับตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีที่เขียนว่า Look ตรงนี้นะครับคือเขาจะรวมไอ้พวกที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถกดคลิก Magic Bullet Look ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกดที่ Editนะครับอ
ก็เมจิกบูเลตลุคนะครับหน้าตาจะมาแบบนี้นะครับหน้าตาของมันเนี่ยจะมาแบบนี้ละนะครับก็ซึ่งเราสามารถที่จะใส่ค่าต่างๆลงไปได้นะครับถ้าเรากดคลิกที่ทูด้านขวามือตรงนี้นะครับตัวด้านขวามือตรงนี้มันก็จะถ้ากดคลิกค้างไว้เนี่ยนะครับตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณกดคลิกค้างไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆโผล่ขึ้นมานะครับเราสามารถ select ตามแต่ละส่วนที่มันเกิดขึ้นได้นะครับว่าเราอยากจะให้มันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นโพสต์คือจำลองในส่วนของโพสต์subject ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ map หรือ lens นะครับซึ่งใน lens เนี่ยมันก็จะมีพวกอย่างที่ผมบอกคือมีจะมี lens vignetteนะครับก็เป็นขอบมืดนะครับเลน distortion ก็คืออย่างเลนเก่าๆเนี่ยมันจะมีค่าของการ distortion คือภาพมันจะโค้งบิดโค้งอะไรแบบเนี้ยเยอะนะครับหรือเป็น chromatic aberration หรือจะเป็น edge softness ก็คือขอบจะมัวมัวที่ขอบด้านข้างไปนะครับซึ่งเสื้อผ้า CG เนี่ยเราจะไม่เป็นนะครับเพราะมันเรนเดอร์มา 100% เลยใช่ไหมครับจะไม่เป็นแต่ว่าถ้าเป็นถ่ายจากกล้องพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีพวกนี้อยู่นะครับผมจะลองใช้ให้ดูนะครับจากพวกเลนส์วิกเน็ตตรงนี้นะครับถ้าสมมติคุณยนต์เลนส์วิกเน็ตลงไปปุ๊บตอนนี้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีหน้าต่าง UI ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับวิกเน็ตตรงนี้นะครับถ้าตอนนี้มันจะมีให้เลือกนะครับเป็นพรีเซตก็มีนะครับหรือว่าคุณจะเลือกเนี่ยวิกเน็ตตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่สมมติปรับค่าอมันตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับปรับเป็น healthy dose อะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะเห็นว่าอมันตอนนี้เป็น 100% เนี่ยแล้วก็เราสามารถที่จะปรับค่ามินิเนตตรงนี้ได้ว่าอยากจะให้มันมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงนะครับสามารถขยายวงนะครับที่มันจะทำงานอยู่ได้ในลักษณะแบบนี้ไปได้นะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นการใส่เหมือนขอบมืดเข้าไปนะครับถ้าอยากจะปิดเพื่อดูผลเนี่ยก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะมี lens distortion นะครับปึ๊บถ้าโยนตรงนี้ลงไปเนี่ยเลนคือตอนนี้เราจะเห็นผลทันทีเลยก็คือมันจะเกิดการ distort ของภาพนะครับเกิดขึ้นมาซึ่งผมมันก็จะมีค่าเดียวเลยคือ distortion ตัวนี้ผมจะแนะนำว่าค่าตรงนี้นะครับ25ที่เขาเซตมาตอนแรกอาจจะเยอะไปผมใช้มันอยู่ค่า3หรือ4นะครับแค่รู้สึกว่ามันมีการ distort ของตัวเลนส์เกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ลองใช้ดูได้นะครับตอนนี้ถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละทั้ง2อันนะครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะต่างกันเลยนะครับเนี่ยมันก็จะต่างกันค่อนจากตัวเนี่ยนะครับตัวที่เราดูเมื่อกี้นะครับนะครับก็สามารถลองเปิดเช็คดูได้นะครับถ้าสมมติผมปิดอันนี้ผมขยายหน้าต่างผมปิดค่า strain ตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเห็นความต่างแล้วนะครับมันจะลดความเป็น CG ลงไปได้นิดหนึ่งนะครับถ้าอย่างวิเนตตัวนี้ถ้ารู้สึกว่าเยอะไปก็อาจจะลดลงมาหน่อยก็ได้นะครับมันก็จะลดความแรงของวิกเน็ตลงมาได้นะครับโอเคเนาะถูกตัวต่อไปนะครับ chromatic aberration นะครับก็คือโคม่านะครับโคม่านี้ก็คือถ้าเราปรับนี้ถ้าเราสูงไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าสมมติผมปรับค่า red and cyan ขึ้นนะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าขอบแดงขอบม่วงหรือขอบเขียวหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งพวกนี้เราจะเจอได้ในพวกเลนส์เก่าๆนะครับเลนส์ที่คือถ้าเลนส์รุ่นใหม่เนี่ยไอ้พวกนี้อาจจะน้อยลงคือมันยังมีอยู่แต่เนี่ยมันอาจจะประมาณแค่นี้นะครับซึ่งการใส่พวกนี้ลงไปเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเลนส์คาแรคเตอริสติกเข้าไปคือทำให้ลักษณะของเลนส์เนี่ยมันใส่เพิ่มเข้ามานะครับนะครับซึ่งพวกโคม่าเนี่ยผมต้องบอกจริงๆแล้วในยุคใหม่ๆเราจะไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าถ้าไปเลนส์เก่าๆเนี่ยเราจะเจอพวกนี้เยอะมากๆเลยนะครับยิ่งจะเจอเยอะในบริเวณขอบไปพวกนี้จะเยอะมากนะครับก็ผมจะแนะนำว่าให้ใส่ตรงนี้เป็นนิดนึงความเป็น CG มันจะลดลงไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ
เนี่ยเพราะ CG มันจะคมมากแล้วมันก็จะไม่มีพวกคาแรคเตอร์ของเลนที่ลงไปในลักษณะแบบนี้ผมก็จะแนะนำให้ลองใส่ลงไปก็ได้ครับ 0.5-0.6 อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันมีมิติของความเป็นเลนลงไปบ้างนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ลงไปได้นะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคุณจะใช้เป็นแบบคุณจะปรับค่ามันเป็นในลักษณะเป็นกรีนมาเจนต้าหรือเรดไคแอนอันนี้ก็แล้วแต่เล่นแต่ละตัวจะมีการบลีดของตัวการบลีดสีที่แบบหลุดออกมาของตัวเลนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปเล่นดูได้นะครับต่อมาเป็น Edge Softness ครับ Edge Softness ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราโยนลงไปเนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะโชว์ด้านล่างนี้นะครับคือมันจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะโฟกัสพื้นที่ตรงไหนซึ่งเลนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเลนในสมัยก่อนนะฮะคือขอบมันจะเบลอนิดหนึ่งนะครับขอบมันจะเบลอนิดหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะปรับขอบตรงนี้เข้ามาอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นงาน CG หรืออะไรที่เรนเดอร์มาเนี่ยบางครั้งแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการคือมันอาจจะคมชัดทั้งหมดเลยนะครับในลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะคมชัดทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเลนจริงๆเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าต่อผมนะให้ปรับคุณภาพไป10นะครับมันจะดูโอเคขึ้นนะครับสเปรดดูลงลักษณะนี้คือขอบมันจะมีการเบลอบริเวณมุมขอบบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะไปนิดนึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับค่าเบลอไซส์หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับลงมาได้นะครับไม่อยากให้มันเบลอเยอะมากผมอาจจะต้องการแค่นิดเดียวให้มันมีความรู้สึกเหมือนขอบมันไม่คมแค่นั้นเองนะครับแค่อาจจะต้องการความรู้สึกให้มันขอบมันไม่คมเข้ามามากนักนะครับแค่นิดเดียวบางๆนะครับก็จะช่วยลดความเป็น CG ลงไปได้นะครับโอเคอาจจะมีพวกHaze Flare อะไรพวกนี้นะครับคือถ้าไปทำเองอาจจะก็ไม่ได้ทำยากมากแต่ว่ามันจะถ้าถามผมมันเสียเวลานิดนึงนะครับ Haze Flare ก็จะเป็นเหมือนพวกสีแสงเข้ามาในเลนส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็สามารถปรับค่าของมันได้นะครับอยากให้มันมีสปิลมากแค่ไหนก็ปรับลดได้นะครับถ้าสปิลมันน้อยนะครับเนี่ยเป็น0มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรนะครับแต่ถ้าเราปรับค่าสปิลเลจเนี่ยเยอะมากมันก็จะเหมือนแสงลอดเข้ามาในเลนส์เยอะขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าอยากให้มันมีแค่ซอฟต์สปิลคือบางๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ได้เยอะมากมันก็จะมีรู้สึกเหมือนความเป็นสปิลนี้ถ้าถามอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเยอะนะแล้วก็เรื่องสีนะครับโดยส่วนมากก็แล้วแต่เลนนะครับเลนบางอันเนี่ยมันจะสปิลแล้วมันก็จะแคสสีออกเหลืองส้มบางอันอาจจะออกฟ้าๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าอยากจะให้มันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็ปรับได้ครับจะปิดตามันไปก็ได้ส่วนมากเฮดแฟลนผมไม่ค่อยใช้เยอะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็จะใช้น้อยมากเลยคือแบบคือบางทีแทบจะประมาณแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 2-3% แค่นั้นเองนะครับให้มันมีนิดหน่อยนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นที่เรื่องของกล้องนะครับกล้องเนี่ยมันจะมีตัวที่เขียนว่าตัวฟิล์มเกรนอยู่นะครับหรือบางอย่างตัวนี้เขาจะใช้คำว่า Renoiser นะครับคือมันจะเป็นการใส่ฟิล์มเกรนลงไปนะครับเขาก็จะมีพรีเซตให้นะครับเป็นฟิล์มเกรนแบบ16มิลมันก็จะดูถ้าเราดูตัวนี้นะครับอาจจะเห็นผลนิดหนึ่งเนี่ยนะครับคือมันจะลดความเป็น CG ของตัว CG ลงไปในลักษณะแบบเนี้ยนะครับก็จะช่วยได้นะครับซึ่งมันก็จะมีพรีเซตค่าต่างๆเนี่ยบางทีแล้วถ้ารู้สึกว่าปริมาณเกรนมันเยอะไปเนี่ยเราก็สามารถลดตรงนี้ลงได้นะครับว่าอยากจะให้มันน้อยแค่ไหนหรือถ้าไอตัวเกรนไซส์มันอาจจะใหญ่ไปไหมถ้าเกรนไซส์ใหญ่ไปก็ลดลงมามันก็จะเล็กลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันจะช่วย
ลดความเป็น CG ลงไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเวลาเราใส่ฟิล์มเกรนลงไปนะครับอันนี้เขาก็จะมีเป็นคลาสสิก 35 มิลก็จะเป็นเหมือนพวกฟิล์ม 35 มิลทั่วไปในลักษณะนี้อันนี้ถ้าเป็นโดยส่วนตัวเทสผมเนี่ยผมจะชอบให้มันเล็กนิดหนึ่งนะครับเหมือนเป็นฟิล์มเกรนที่ดูดีหน่อยแล้วก็มันอาจจะไม่เยอะมากนะครับมีพอประมาณนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของแคมีราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเมนูเรื่องของเลนอะไรพวกนี้ลงมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้พอจะถ้าไม่ใช้ก็เดลีทไปได้นะครับหรือว่าอาจจะใส่สีปรับแต่งสีใส่วอร์มคูลอะไรพวกนี้ลงไปได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราใส่เข้าไปช่วยนะครับเช่นผมอาจจะบางอันอาจจะมี diffusion ขึ้นมาด้วยนะครับเหมือนใส่ตรงนี้นะครับในส่วนของ matte เนี่ยโยนลงไปเนี่ย diffusion มันก็จะเหมือนพวกแสงอะไรที่มันมีเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่า diffuse แรงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ใส่หรือเปล่าอ๋ออยู่นี่ในส่วนของ diffusion ตรงนี้นะครับถ้าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เยอะมากมันจะมี glow ขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะมีโกลขึ้นมานิดนึงเนี่ยถ้าเราดูภาพเนี่ยนะครับตัวนี้อาจจะไม่รู้สึกถ้าเปิดปิดเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยคือมันจะทำให้โกลมันสว่างขึ้นก็คือพวกที่เป็นแสงเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะลองปรับความพอดีดูว่าอยากจะให้มันฟุ้งมามากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมจะใส่ลงไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ให้มันเยอะมากนะครับให้มันตัวโกลเนี่ยลดลงมานิดนึงก็ได้นะครับบางนะครับทีนี้ถ้าผมลองเปิดทั้งหมดลงไปเนี่ยนะครับถ้าเทียบกันดูนะครับถ้าเทียบกันดูเนี่ยภาพที่ผมใส่ลงไปตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่คือภาพเดิมที่เป็น CG นะครับกับภาพใหม่ที่ใส่ลงไปนะครับเราจะเห็นความต่างมากๆเลยก็คือความเป็น CG มันจะลดลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับความเป็น CG มันจะลดไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเพราะมีลักษณะคาแรคเตอร์ของเลนเนี่ยถูกใส่ลงไปด้วยนะครับอย่างนี้จริงๆแล้วผมว่าจะตัวรีน้อยเนี่ยผมว่าจะปรับให้มันเป็นสักถ้าใส่ซูเปอร์เอทมันก็จะดูแบบหนังเก่าๆเลยนะครับเป็นฟิล์มเกรนแบบเก่าๆนะครับหรือว่าอันนี้ผมว่าจะใช้เป็นคลาสสิก 35 มิลก็ได้นะครับหรือเป็นโมเดิร์น 35 มิลก็จะดูดีขึ้นหน่อยจะเหมือนพวกฟิล์มใหม่ๆมากขึ้นนะครับถ้าเป็นคลาสสิกฟิล์มเก่าเลยก็จะโมเดิร์นมาสเตอร์ก็จะดูโอเคขึ้นหน่อยนะครับจะมีน้อยลงไปแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับแล้วแต่เทสของคนเลยแล้วกันนะครับถ้าปรับเสร็จก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันก็จะใส่ค่าลงมาแต่อันนี้ที่มันเห็นนี่คือผมไม่ได้ใช้ตัวที่มันเป็นลายเส้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากคือตัว Magic Bullet Look เนี่ยนะครับเขาให้เราใช้ได้ฟรีแล้วนะครับก็มันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องลายเส้นเหมือนผมแล้วล่ะนะครับแต่อันเนี้ยก็จะเห็นนะครับลักษณะของมิติอันนี้ผมอาจจะรู้สึกโครม่ามันดึงได้ขึ้นได้อีกนิดนึงถ้าอยากกลับไปปรับก็ดึงกดเข้าไปนะครับที่ Edit ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ผมอาจจะจูนโครม่าขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับให้มันเยอะขึ้นมานิดนึงมันจะได้เห็นชัดหน่อยนะครับโครม่าก็จะเยอะขึ้นหน่อยนะครับถ้าลองเทียบภาพกันดูอย่างที่ผมบอกครับเปิดปิดดูเนี่ยคุณจะเห็นความต่างความเป็น CG มันจะลดลงไปนิดนึงละนะครับเพราะมันมีลักษณะคาแรคเตอร์ของเลนลงไปนี่ก็จะช่วยได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการทำให้ความเป็นตัวลักษณะของCG มันลดลงไปนิดนึงนะครับคือมันแน่นอนว่ามันจะลดดีเทลของ CG ลงไปแหละแต่ว่ามันจะทำให้มันดูไม่เป็น CG มากเท่าไหร่นะนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่เจอปัญหาว่าเรนเดอร์มามันดู CG เกินไปอะไรอย่างงี้ก็ใส่พวกคาแรคเตอร์ของเลนลงไปก็จะช่วยได้ครับแต่บางทีเราไม่ต้องไปทำเองก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างพวกปลั๊กอินตรงนี้มันมีให้ครบแล้วเราก็แค่ปรับแต่งอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วนอกจากMagic Bullet Look เนี่ยนอกจากพวกนี้เราก็สามารถกับปรับสีในส่วนต่างๆของมันได้ด้วยนะครับก็คือสมมติผมสร้าง Adjustment Layer ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วผมใส่
Magic Bullet ลูกลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็มันก็จะมีตัวพรีเซตในส่วนของสีให้นะครับจริงๆมีสโคปของตัวเองด้วยนะครับในลุคพวกนี้ครับเขาก็จะมีสต็อกพรีเซตให้นะครับเช่นผมอาจจะอยากได้แบบพรีเซตฟิล์มเก่าๆเนี่ยมันก็จะใส่พวกแคมราพวกโพสอะไรมาให้เลยนะครับอย่างเนี้ยใส่ฟูจิฟิล์มใส่อะไรพวกเนี้ยมันก็จะปรับมาให้โดยอัตโนมัติเลยหรือมันแต่มันจะไม่มีพวกโคม่าไม่มีอะไรให้เราก็สามารถเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับบางทีแล้วเราจะอยากได้เลนแบบเหมือนเลนเก่าๆฟิลประมาณเนี้ยแล้วก็ค่อยเพิ่มโคม่าค่อยเพิ่มเลนเลนดิสทอร์ชันลงไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เขาเตรียมมาให้แล้วจริงๆเขาเตรียมสีต่างๆเนี่ยมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะใช้แบบไหนนะครับมันก็มีหลายแบบนะครับก็เนี่ยก็จะประหยัดเวลาในการปรับสีไปได้อีกเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับก็เขาก็จะมีสีปรับอะไรมาให้หมดละอันนี้ก็จะช่วยให้มันเราได้ลุคนะครับของภาพขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนะครับก็อาจจะช่วยลดเวลาในการปรับแต่งสีไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ลองไปใช้ดูได้นะครับคือตอนนี้มันปล่อยให้ฟรีแล้วนะครับถ้าใครลองไปดูในเว็บไซต์นะครับของ Red Giant นะครับมันจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Red Giant Complete นะครับถ้าคุณลองกดเข้าไปดูเนี่ยใน Resident Complete เนี่ยนะครับถ้าใครเป็นนักศึกษาหรือเป็นอาจารย์เนี่ยจะใช้ได้ฟรีนะครับตอนนี้สามารถดาวน์โหลดมาได้ฟรีเลยแต่เขาจะขอพวก verification พวกแบบยืนยันตัวพวกบัตรประจำตัวนักศึกษาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็น School and University มันจะมี Student and Teacher เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะฟรีแล้วนะครับใช้ปี1ฟรีๆประมาณ180วันคุณก็สามารถ get it free ได้นะครับก็อันนี้อาจจะต้อง sign in แล้วก็เข้าไปโหลดอะไรแบบนั้นตามขั้นตอนของเขานะครับแต่มันก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นแหละนะครับก็สามารถโหลดมาใช้ได้เลยอันนี้ซึ่งผมชอบใช้ Magic Bullet Look เพราะว่ามันมีฟังก์ชันทุกอย่างครบให้ผมแล้วนะครับในเรื่องของสีก็มีตัวที่เป็น preset grading มาให้เลยอัตโนมัติเลยก็จะช่วยให้การทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นไปอีกนะครับบางทีอาจจะอยากได้แบบฟิล์มเก่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีลักษณะฟิล์มมาให้เลยนะครับลักษณะแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะช่วยการทำงานมันง่ายขึ้นแล้วกันนะครับเนาะก็ลองไปเล่นกันดูได้จริงๆแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นพวกฟิล์มเนกาทีฟตัวนี้นะครับฟิล์มเนกาทีฟเนี่ยถ้าโยนลงมาปุ๊บนะครับฟังก์ชันในการปรับแต่งมันจะมีพรีเซตของฟิล์มมาให้เลยนะครับผมอาจจะไม่ต้องใช้รีนอยเซอร์ตรงนี้ก็ได้ผมอาจจะใช้ฟิล์มเนกาทีฟตรงเนี้ยแล้วก็เลือกเลยว่าผมอยากจะได้ฟิล์มแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะปรับลักษณะตามเนื้อฟิล์มให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับครับเราก็จะเห็นว่ามันได้น้อยได้อะไรมาอัตโนมัติเลยในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของฟิล์มมันก็จะชัดขึ้นนะครับมีความเป็นฟิล์มมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเลือกพรีเซตก่อนก็ได้จะง่ายขึ้นนะครับนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากจะใส่ลักษณะลุคของตัวฟิล์มลงไปที่งาน CG หรืออะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ตรงนี้ช่วยได้นะครับก็ลองไปดูนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ขอบคุณมากครับ